ขอต้อนรับกลับมาสู่เบรกที่3ของรายการ Speed Rider ทาง Tuition 691นะครับตอนนี้ก็ยังมีขับเมตร500อยู่กับพวกเราอยู่นะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกับพวกเขานะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ดังนี้ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับก็เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาก็สวัสดีครับ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 เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันมาพูดคุยกันบ้างแนะนำกันก่อนเลยครับชื่อเสียงเรียกนามชื่อคิมครับชื่อคิมครับชื่อคิมเป็นเจ้าของรถคันไหนครับคันนี้ครับนี่คันนี้ครับท่านต่อไปครับชื่อโจครับชื่อโจเจ้าของรถคันนี้ครับคันนี้คนข้างหลังเฮ้ยไม่ใช่แนะนำไปแล้วนะท่านต่อไปครับชื่ออะไรครับหลักครับผมชื่อหลักใช้รถอะไรอยู่ครับตัวนี้ CBR 500ครับตัวเก่า500ตัวเก่าแปลงยังยังครับไม่ใช่มือแปลงเพศยังยังไม่แน่ยังไม่เฉาะฮะอันนี้ไม่ครับผมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ะพูดคุยกันต่อในเรื่องราวของแมทเข้ามา2คัน500ตัวนี้ตัวจี๊ดจี๊ดเลยแต่จริงๆเขาบอกว่ากลุ่มนี้วันนี้มาเยอะนะมาเยอะครับมาหลายท่านแล้วก็มารถหลายคันเราก็ได้ทำอินเสิร์ตไปรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันดีว่ามีใครเป็นอะไรบ้างแล้วก็มีรถสวยยังไงบ้างไปดูยากันดีกว่าครับว่าเราอินเสิร์ตกันมาใช่ครับมายังอ๋อกำลังกำลังตัดต่อกันอยู่ซอยที่เขาเรียกว่าอะไรนะซอยสกายก๊อฟครับพร้อมไหมอ่ะไม่เป็นไรพร้อมเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเรามาพูดคุยเรื่องของรถกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้เราอยู่ในกลุ่มนี้มานานยังอยู่ในกลุ่มนี้น่าจะประมาณสัก 3-4 ปีแล้วครับอุ้ยรุ่นแรกก่อนที่จะแยกมาเป็นแมสนะครับตามมาแล้วแต่ก่อนแยกมาเป็นแมสอ๋อแล้วกลุ่มเก่าครับอันนี้ก็ตัวเก่าหมดเลยไม่ได้ของผมไม่ได้แปลงท้ายอย่างเดียวครับแต่สีทำใหม่ใช่ไหมใช่สีทำสวยเลยฮะเป็นของ Xspeed เลยฮะเฮียวิทย์ Xspeed นะใช่ใช่โอ้โห Xspeed เฮียวิทย์ทำไมทำสวยขนาดนี้อ่ะทุกสีดูนะฮะกล้องแต่งที่ร้านสีสวยสดใสนะจากร้านเฮียวิทย์ของแต่งก็ Xspeed นะฮะปทุมธานีใช่ครับใช่สดๆเลยประมาณสัก2อาทิตย์2อาทิตย์ใช่ๆฮะเดี๋ยวฮะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปชมเรื่องของสีหน่อยนะฮะว่าสีโอ้โหนี่ของร้อนเลยนะเนี่ยเหรอฮะมีขอบร้อนด้วยของร้อนสวยมากเลยอ่ะของร้อนทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่น่าเชื่อนะฮะว่าสีมันสวยแล้วมันสดแสบตาจริงนะฮะก็นะครับดีอ่ะพร้อมแล้วใช่มั้ยฮะพร้อมแล้วไปชมกันดีกว่าชมครับนะครับว่ามีใครเป็นใครกันบ้างเนี่ยครับกับกลุ่มนี้ครับแมท500ครับThailand ยังไม่โยนอีกก็จะให้นันจะนิ่งซะนะครับนี่ก็เป็นตอนนี้ก็จอดอยู่หน้าประตูเรานี่แหละครับนะครับก็มากันเยอะนะครับมีทั้งตัวเป็น F เป็น R เป็น X X มีไหมสมมติ X มีไหม X มีแต่ไม่ได้มาอ๋อ X มีแต่ไม่ได้มานะครับก็เน้นในเรื่องของตัว R แล้วก็มีการนิยมแปลงนะครับเราก็ไม่รู้คันไหนคันเก่ามั่งคันใหม่มั่งนะฮะต้องดูท้ายดีๆสวยๆกันเลยนะนะครับดูท้ายอยู่ข้างหน้าดีนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วรถ CBR 500มันสวยอยู่แล้วแหละนะครับกำลังเครื่องยนต์เขาแบบถ้าเป็นเดิมๆก็สบายๆขี่นิ่มๆนะครับเครื่องยนต์2สูบมีตัว6ของข้าสูบเป็นตัวหลังซึ่งเรื่องการตกแต่งดีไซน์เนี่ยนะฮะก็ขึ้นอยู่ที่กลุ่มว่าชอบแบบไหนสไตล์แบบไหนแนวทางแต่ละคนเนาะนะฮะเรื่องท่อก็เหมือนกันเห็นไหมท่อบางทีท่อกระป๋องก็มีสายลั่นสายลั่นเออท่อกระป๋องลั่นนี่ครับนะครับรถส่วนมากในกลุ่มนี้แต่งกันหมดเลยเนาะใช่ไหมสุดกันทุกคันอะออกมาเดิมน่าจะมีน้อยครับมีน้อยแต่อาจจะเริ่มจากแอคเซสซอรี่ก่อนอ๋อครับผ่านพวกเกียร์โยมืออะไรก็ว่าไปใช่แต่ที่ฮอตเลยก็คือใครๆก็อยากใส่ดิสคูตอนนี้มันดูเต็มข้างหน้าของมันทำให้ดูเต็มใช่ครับแล้วอย่างตอนนี้เราหลอนทุกคนเลยนะรถใครรถมันนะครับไม่มีก็ยืมรถเพื่อนหล่อไปก่อนธรรมชาติครับเหมือนกันทุกทีมทุกแก๊งนะครับเย้นี่แค่ส่วนหนึ่งนะนี่แค่ส่วนหนึ่งแค่ส่วนหนึ่งถ้ามาเต็มหลักหมื่นนะศัตรูนี่ล้นศัตรูนี่ล้นนะฮะศัตรูนี่ล้นหมาครับทีนี้มาถามถึงกลุ่มกันบ้างว่าในกลุ่มเนี่ยถ้าสมมติเข้ามาแล้วอยากจะเรื่องของอะไรการหาซื้ออะไรการสับเปลี่ยนหรือว่าข้อมูลต่างๆเรามีอะไรบ้างให้เขาบ้างไหมถามช่างผมเลยเนี่ยพี่เป็นช่างครับผมเปิดร้านก็เปิดร้านด้วยครับร้านอะไรครับว่าไป Enjoy Honda ครับ
Enjoy Honda ที่ไหนครับก็แถวลาดปลาเขาวังหินนะครับลาดปลาเขาวังหินนะครับ Enjoy Honda ก็เป็นช่างช่างอยู่ในกลุ่มใช่ครับคือมีหลายคนนะช่างเริ่มจากสมาชิกเป็นสมาชิกก่อนแกมีความรู้ชอบรื้อชอบรื้อชอบรื้อชอบเล่นรถชาวบ้านเขาซึ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้เป็นรุ่นเก่าแล้วมาแปลงเป็นทั้ง X ทั้ง R อะไรของเขานี่แหละแปลงไปแปลงมาแปลงไปแปลงมาจนสภาพเนี่ยคือรถช่างอ่ะช่างเขารู้ว่าเนียนมากเลยว่างอ่ะนะช่างว่างใช่ว่างไม่ได้ว่างไม่ได้ว่างไม่ได้อยู่ว่างไม่ได้นะครับอ๋อก็คือว่ามีพี่คนนี้คอยตอบคำถามอยู่พี่เป็นแอดมินด้วยไหมไม่ได้เป็นครับไม่ใช่ตอบคำถามแต่ส่วนมากแกจะเป็นคนช่วยเหลือน้องๆครับคือเวลาน้องอยากจะทำอะไรนิดหน่อยจะให้แนะนำไปหาแกเพราะแกจะไม่ได้คิดอะไรแพงถ้าสนิทคือมีเป๊ปซี่สไปร์ห้อยเต็มบ้านแกแค่นั้นเองกินกันก็แค่หาอะไรหาโน่นมาก็ทำให้ได้แนะนำได้ครับว่าจะหาที่ไหนได้บ้างมือหนึ่งมือสองครับแล้วดี Honda ดีอยู่อย่างคือมีมิกวิงใช่ก็คือระเบิดง่ายระเบิดอะไรง่ายกว่าแล้วก็ถูกด้วยใช่ครับไหนๆก็ไหนๆแล้วอยากรู้จริงๆเลยว่าไอ้ชุดแผงคอหน้า650ยกมาทั้งยวงเนี่ยครับเบิกมากี่ตังค์นี่เบิกใหม่ปะอันนี้เบิกใหม่มาครับเท่าไหร่ครับป้ายแดงตอนนั้นแรกๆคือยังหามือสองไม่ได้ครับโอ้ต้องมี25 25,000 เหรอ2อัพเอ้ยหน้าเดียวเหรอช่วงนี้เลยนะใช่ครับไม่เกี่ยวกับหลังนะไม่เกี่ยวกับถังน้ำมันด้วยมั้ยพี่อันนี้คือแค่ชุดเบรกชุดล้อรวมมาหมดเลยชุดเบรกชุดล้อคาลิเปอร์ชิดเดิร์ดมาหมดเลยทั้งดวงเลยรวมทั้งแฮนไม่รวมแฟริ่งไม่รวมแฟริ่งมีแฮนมีแผงคอบนล่างนะครับแล้วใช้ของ500เดิมได้เลยอ๋อใช้ด้วยกันได้เลยแล้วก็กระปุกเบรกก็ใช้ของเดิม650ยกมาทั้งดวงใช่ครับไม่ต้องแปลงใดๆทั้งสิ้นลูกปืนคอแปลงไหมแผงไม่ต้องก็ยัดแกงเข้าไปได้เลยในแกงเท่าเหรอฮะอย่างน้อยอ่ะเป็นความรู้เพื่อนๆบางทีเขาออก500มาอยากได้ดิสคู่ควรจะทำยังไงจะแปลงยังไงการเบรกอะไรผมว่ามันชัวร์มันแน่นอนกว่ามี ABS เหมือนกันใช่ครับโอ้ ABS เหมือนกันฉะนั้นแล้วก็ ABS ใช้ได้ปกติเหมือนระบบเดียวกันก็650เสียบได้เหมือนกันไม่มีแปลงต้องแปลงไม่ต้องครับไม่ต้องอาจจะแปลงนิดนึงเรื่องสายเบรกนิดเดียวแต่ไม่ยากแน่นอนเราอยากหล่ออยากเท่ให้เป็นบิ๊กไบค์เต็มตัวเต็มไหนก็มาแล้วกับทวินดิสเบรคชุดสีแปลงชุดใหม่เนี่ยนะครับชุดสีเนี่ยทั้งคันเนี่ยเราแปลงมีจุดยึดจุดเชื่อมจุดอะไรไหมก็มีครับคือตัวเนี้ยจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่เนี่ยรู้สึกว่าที่ผมทำมันชุดเซลลิ่งเนี่ยเปลี่ยนจุดยึดใหม่หมดเลยตอนแรกที่ก่อนที่จะทำผมคิดง่ายๆฮอนด้าคงไม่ทำอะไรซับซ้อนหรือว่าต้องดัดแปลงอะไรมากมายใช่พอรื้อมาทำจริงเบิกชุดสีมาใส่จริงไม่ตรงสักเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวก่อนจุดเริ่มแรกอ่ะพอรถ CB500 ตัวใหม่ออกมามีความคิดลั่นเลยไหมเพี้ยเลยไหมลั่นก่อนเขาออกไปอีกเห็นแล้วใช่ไหมเห็นเป็นตัวรถเห็นอะไรแล้วผมเข้าใจว่า Honda ต้องมีเจน2ออกมาเจน2ออกมาพอออกมาตุ้มเดียวก็มีไอเดียขึ้นมาเลยเพราะตอนนั้นอ่ะตอนเป็น R เก่าก็แปลงเป็น F เล่นไปก่อนตอนแรกเนี่ยเป็น R เก่าก่อนแล้วมาเป็นอะไรฮะ F โอ้โหเป็นอะไรเป็น Naked ก่อน CB500 F เป็น Naked ก่อนเหรอฮะโอ้โหแล้วสุดท้ายก็มาจบตัวนี้ใช่ครับก็ตอนนี้หน้าหล่อสุดแล้วหน้าหล่อสุดแล้วการแปลงดัดแปลงงานต่างๆอะไรทีเนี้ยใช้งบประมาณเยอะไหมเผื่อเพื่อนๆเขาสนใจงบค่าแรงแปลงก็ 4-5,000 นะครับ 4-5,000 ไม่แพงมากอะไรล่ะครับอะไรคือตอนนี้ดีอย่างมีอะไรมือสองให้เราเลือกเออเหรอใช่ครับราคาค่อนข้างถูกอ๋อแต่คือถ้าเกิดเบิกใหม่จริงก็เยอะเหมือนกันครับก็ราคาค่อนข้างเยอะใช้เวลาแปลงนานไหมครับจริงๆผมแปลงไม่นานนะ2วัน2วันเอารถกลับบ้านได้เลยใช่โอ้โหแต่คือนั่นคืออะไรครบนะครับเฟลลิ่งไฟนองไฟหน้ามาครบมีอะไรเสริมไหมข้างหลังไม่มีนะแต่ตัวนี้ก็คือยากเรื่องไฟอย่างเดียวครับที่บอกว่ายากจริงๆเห็นถามน้องเขาบอกว่าเพราะว่าไฟมันยากมากเดิมของ500เก่ามันเป็นไฟธรรมดาครับแล้วพอเปลี่ยนเป็น LED ปุ๊บเนี่ยเรื่องปลั๊กไฟก็ไม่ตรงอะไรเงี้ยเรื่องการใช้งานก็ไม่เหมือนกันครับคือการลงกราวของระบบไฟของแต่รุ่นไม่เหมือนกันใช่ใช่ใช่อาจจะบางตัวอาจจะเป็นไฟมาลงกราวบางตัวอาจจะเป็นกราวมาลงไฟใช่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ต้องมาแปลงสายทำไรให้มันใช้ได้หมดเพราะตอนแรกทำเสร็จปุ๊บไฟส่งใช้ไม่ได้เอาแล้วทำไงอ่ะก็ต้องมานั่งไล่สายใหม่ครับว่าทำไมมันถึงใช้ไม่ได้ก็สรุปว่ามันแยกกราวออกมาอีกเส้นอะไรเงี้ยก็คือเป็นจุกจิกพวกระบบไฟที่
ฮอนด้าเขาแกล้งเรามาแค่นี้ไม่หรอกฮอนด้าเขาสร้างมาดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะก็อาจจะเป็นหน้ากับหลังอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นวิศวกรคนละคนกันออกแบบอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเขามาแกล้งเรากลัวเขาซื้อรถใหม่ไงกลัวเราไม่ซื้อรถใหม่ใช่เราซื้อมาแปลงเดียวก็ตายดิขายไม่ได้เลยน้องน้อยตอนนี้ขายไฟลิงได้แล้วเยอะใช่ไหมจะไม่รู้ว่าคันเมื่อกี้คันนี้ร้านแปลงคันร้านเดียวกันมาส่วนมากพี่จะแปลงคนเดียวคนทำให้คนทำคนเดียวไปที่เดียวจบจบไม่ใช่เจ็บเยอะใช่ครับว่าไปเพราะนี่คือยกถังตัวใหม่มาด้วยยกถังตัวใหม่มาด้วยใช่อ๋อมันก็จะได้ลงของชุดสีไปเลยสเปคมันพอดีเลยแต่มันจะวุ่นวายเรื่องกุญแจอีกเพราะกุญแจรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไม่เหมือนกันอีกแล้วทำไมอ่ะก็แปลงกุญแจเปลี่ยนชุดแปลงก็คือแปลงกุญแจให้มันเหมือนกันในดอกเดียวไงใช่ครับไม่งั้นก็ต้องสลับไปสลับมาถึงเราก็จะเหมือนสมัยก่อนที่พกสองดอกมันมี3จุดเนี่ยพี่มันมีบ่อท้ายใช่บ่อท้ายด้วยก็เลยต้องแปลให้มันใช้ดอกเดียวใช่ครับใช่ก็จะได้อะไรเงี้ยครับก็ชอบฝาต่างรุ่นใหม่เพราะว่ามันไม่ต้องยกมาทั้งอันเนี่ยฮะเปิดปิดได้เป็นฝาพับแต่รุ่นเก่ามันจะยกมันทั้งอยู่ตัวเก่ามันจะหล่อมากเวลาเราเติมน้ำมันเปิดกุญแจได้ไหมครับเด้งออกมาแล้วก็ถือเด้งออกมาบึ้งต้องจับไว้อย่างนี้เลยต้องถือไว้อย่างนี้ก็เด้งบึ้งออกมาไงอ๋อมันเด้งดึงออกมาขึ้นมาเลยเด้งแล้วออกมาเป็นเปิดฝาขึ้นมาได้เลยใช่แต่ตัวก็เป็น650ใช่ครับอ๋อแปลงใช่ไหมแปลงใช่ไหมแปลงถ้ายกถังไม่ตัวนี้เป็นหรือยกถังตัวใหม่อ๋อถังตัวใหม่มันเป็นฝาพับครับฝาพับเลยยกทำกุญแจให้แล้วก็ทำกุญแจใหม่หล่อเลยอ่ะทั้งคันเลยอ่ะมาดูคันนี้บ้างดีกว่าดูคันนู้นบ้างดีกว่าคันนี้เป็นรถที่ไม่ได้แปลงครับเป็น500ตัวเดิมใช่แต่ไปทำสีจากเกียร์วิทย์เอ็กซ์สปีดมาทั้งคันทั้งคันเลยคันนี้สวยส่วนมากออปชั่นพวกนี้แอคเซสซอรีตรงนี้เราซื้อมาใส่เองหรือว่าไปที่นู่นแล้วจบทีเดียวก็ซื้อมาใส่เองครับก็เห็นร้านไหนสวยๆผมก็ซื้อมาอย่างตัวเนี้ยมันก็การล้มอ่ะการล้มการล้มเนี่ยต้องเจาะเพิ่มอีกเพราะว่ามันเอามาคนละร้านตัวชุดเช็ดไม่เหมือนกันเหรอฮะอยากได้แต่มันไม่มีไงก็เลยต้องจากที่มีตัวครอบแข็งแล้วการล้มไฟลิ่งมันก็เลยต้องเจาะเพิ่มเข้าไปครับจริงๆไอ้ตัวครอบแข็งหรือไอ้ตัวจุดไอชุดแต่งอื่นๆจริงๆแต่ก่อนเนี่ยไอรถคันนี้มันเป็นสีขาวนะครับผมก็แต่งสีแดงไปเลยแล้วก็อันนี้เพิ่งเอาของเดิมไปทำสีมาเหรอเป็นสีดำนะฮะอ้าวเปลี่ยนเป็นสีดำหมดแล้วสีดำอ๋อแต่ก่อนเป็นแดงหมดเลยใช่ครับเพิ่งได้เมื่อวานแล้วถามว่าแล้วทำไมตื่นสายร้อนเลยร้อนตลอดเตรียมมาเลยเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่คิดจะแปลงเป็นแบบตัวใหม่เขาบ้างไหนก็ทำสียังทีก็หูลงทุนขนาดนี้หรือไม่ชอบหรือยังไงคือตอนแรกอ่ะผมไปถามพี่โบแล้วว่าแปลงล้อเนี่ยตอนแรกอ่ะได้ริดคู่ก่อนไปถามว่าแปลงล้อเนี่ยเท่าไหร่แล้วคราวนี้ช่างทาง Xspeed นะเขาบอกว่าทำ4ล้อไปแล้วก็เลยไม่ได้ทำต่อจริงๆอยากได้ริดคู่ฮะอนาคตไม่แน่ต้องเรียกว่าอย่างนั้นเชื่อเธอภายในเดือนเดียวแหละเดี๋ยวเออกระโดดแน่เลยเห็นริดคู่กันมาแบบนี้จะเหลืออะไรล่ะ25อัพเกือบ3นู่นเอาไว้หลายเดือนเถอะเก็บตังค์หน่อยไอ้ไอ้ลักอ่ะที่คุยตอนนั้นคือเบิกใหม่ครับตอนนี้เบิกใหม่ตอนนี้หายังไม่ถึงมือ2มือ2ครับจะมี2หลุมมาแล้วบ้างแล้วมือ2ราคาก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครึ่งๆอะไรเงี้ยใช่ครับอาจจะถูกกว่าแต่เข้าไปที่ร้านพี่ก็ทำให้เรียบร้อยได้ครับทำได้นะครับมีอะไรอีกอย่างการสะบัดเยียโยงท่อต่างๆแล้วก็ออกทริปกับเขาด้วยป่ะก็ไปบ้างก็ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ออกแล้วครับก็คือหลังๆนี่จะติดงานเก็บตังค์แต่งงานครับจะแต่งงานแล้วเหรอแต่งไปแล้วขอแต่งไปแล้วอ๋อแต่งไปแล้วก๊อฟพี่อยากเห็นแบบจัดๆเลยอ่ะช่วยรีวิวให้ทีงดิกล้องเดินมากล้องต้องเดินได้ไหมหรือไม่เดินเดินได้ไหมถ้าเดินได้มันก็จะเห็นทุกจุดเลยไงทุกจุดถ้าเดินไม่ได้ไม่เป็นไรกล้องเดินไม่ได้เดี๋ยวผมเดินเองยากอะไรนะฮะไปดูดูนะฮะว่าทุกจุดว่าน้องเขาแต่งอะไรไปบ้างอย่างน้อยนะฮะก็เป็นแนวทางสำหรับพวกเราที่ว่าจะแต่งกันก็จะมีเรื่องของครอบก็คือครอบถังที่เป็นเคฟราแปลงรุ่นนะไม่ได้แปลงรุ่นแต่ใช้ของแต่งเยอะใช่ใช้ของแต่งเยอะแต่ว่าใช้ไม่ได้แปลงอะไรเลยมีแค่แปลงรุ่นแต่ว่าใช้ของแต่งที่ตรงรุ่นของเขาเอามาแปลงใส่เองใช่ไหมฮะใช่ครับใส่อะซิสซอรี่เยอะไหมเนี่ยหมดตังไปกี่ตังเนี่ยอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะเนี่ยแต่ดูแล้วคร่าวๆแต่งงานแล้วด้วยโอ้โหโดนท่อเข้าไปนะครับแสนฮะ
แสนเลยเหรอแสนที่พี่ค่าทำทรงทำสีก็เท่าไหร่แล้วนี่ชุดปั๊มอะดรีลีนเอาไปเลยครับกล้องมาแล้วปั๊มบนใกล้กันเลยอะดรีลีนนี่ตัวนี้ก็ตัวเลขออกจากปากนี่พี่ช่วยไม่ได้ไม่ให้ไม่ให้ถึงแสนได้ยังไงวะเนี่ยมีปั๊มด้วยนะนี่กิฟต์ล็อกกระสับ YSS นี่เป็นไงอันนี้ของอะไรของแมมโบ้นะครับมือคัดก็เป็นของแมมโบ้นิ่มนิ่มไปหน่อยแสดงว่านี่สายนิ่มสายยอดจริงๆตัวนี้เป็น Air Max ของแท้ครับแต่ว่าคราวนี้ผมเอาไปทำสีมาใหม่เป็นสีดำจริงๆมันเป็นสีสโมกอ๋อจะเดินแล้วนะครับก็คัสบัตครอบนะครับซิงเกิลซีทท่อไอเสียโยชิมูระ R77 ฟูตัวนี้ตรงรุ่นเลยอ่ะนะตรงรุ่นครับตรงรุ่นนะครับสวยอ่ะบางโคนเกียร์โยงแน่นอนครับตอนนี้รถสปอร์ตขาดไม่ได้ครับเกียร์โยงแล้วก็แน่นอนทำไมอ่ะกันล้มนะครับไม่มีพักเท้าพี่ขี่ไงอ่ะเอ้าทำไมต้องใส่พักเท้าดิไม่ใส่พักเท้าเกียร์เคยจะยิ่งกับอะไรไม่ได้เรามีกระจกแต่งครับมีกระจกที่นี่มีสายไฟอะไรอ่ะอันนี้ผมเป็นสายไฟเลี้ยวครับมีไฟเลี้ยวในตัวมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบบิ๊กไบค์แล้วสไตล์บิ๊กไบค์มีกุญแจว่าเปิดดูหน่อยดิอยากเห็นอ๋อได้ครับกุญแจอยู่ที่แฟนกุญแจอยู่ทางโน้นเดี๋ยวแป๊บนึงฮะดูหน่อยนะครับก็อันนี้มันจะเป็นผมสั่งทำมาครับทั้งหากทำเองนี่มีขายทั่วไปใช่ไหมก็เป็นชุดครอบของเป็นเคปลาร์นะครับคาร์บอนนี่อันนี้คือว่าทำทีเดียวป่ะหรือค่อยทยอยทำทยอยทำครับทยอยทำสีนี่ก็คือของ Xspeed หมดเลยครับพวกอันนี้ก็เป็นสีนะไม่ใช่สติ๊กเกอร์อ๋อเป็นสีตัดเอาสวยนะฮะโหไงถ้าปีเขางานเนียนงานเนียนเนียนเอ้ารูปดูแลไม่ให้เนียนได้ยังไงถ้าไม่เนียนเสียชื่อแกหมดเลยนะใช่ใช่ไหมนี่ครับถ้าไม่ดีไม่จบจริงไม่ต้องเอาไปทำไมกว่าจะจบนี่ก็เหยียบแสนเงินนะเนี่ยกุญแจมาแล้วครับเปิดท่อไปเดี๋ยวหน่อยที่เป็นยังไงเดี๋ยวฟังเสียงท่อสักนิดนึงก็ยังดีว่าเสียงท่อมันทุ้มไหมพอไหมนี่นะครับเปิดไปเลี้ยวหน่อยที่เช็คไฟเลี้ยวหน่อยไหมเห็นไฟเลี้ยวไหมโอเคสวยเลยนี่มีนี่เป็นไงไฟผ่าหมากด้วยก๊อฟลองฟังเสียงท่อหน่อยทุ่มไหมพองไหมเบาเดี๋ยวผมเอานี่ไปฟังก่อนโอเคนะโอเคก๊อฟลองไม่ได้เน้นลั่นนะครับไม่เน้นลั่นโอเคแต่รอบ 5,000 ไปก็ใช้ได้แวะได้แล้วนะพอประมาณเดี๋ยวป้ายกระเด็นนะฮะพอประมาณนะครับพอประมาณนะครับเจ็บป้ายเขาทำป้ายของประเด็นเนี่ยมาครับเดี๋ยวเรามาต่อรถช่างกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะฮะรถช่างคันนี้บอกได้เลยว่าต้องดูความเนียนก่อนนะอย่างน้อยก็เป็นรถช่างอยู่แล้วมาเลยครับช่างครับตามผมมาเลยคันนี้ทำอะไรกันบ้างสีดำดูที่ว่าเป็นไงนะครับมาดูครับมาขอความรู้หน่อยครับเรื่องการแปลงนี่เหมือนแต่งเรียบๆเนาะแต่จริงๆก็ไม่เรียบนะเนียนมากเลยฮะมีจุดยึดอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้จุดเดิมได้หมดเลยฮะจุดเดิมทุกจุดใช่ครับไม่มีการเจาะไม่มีการเชื่อมไม่เชื่อมครับไม่เชื่อมก็กลัวเสียรถเหมือนกันกลัวเสียรถก็คือใช้เหล็กสร้างขาขึ้นมาใหม่ดูแล้วสะอาดตาใช่ดูได้เรียบๆแต่ว่าสะอาดตาแต่ไม่เรียบนะจริงๆดูออปชันซะก่อนนะครับต้องบัตรอย่างนี้นะครับเกียร์โยแนะนำเลยครับว่ามีแปลงอะไรกันบ้างด้านหน้าชุดหน้าก็เป็น650ทั้งชุดเลยครับครับผมแล้วก็สายเบรกเฮลครับผมการสะบัดการสะบัด YS พวกปรับหัวโช๊คหัวโช๊คกันแคร้งเกียร์โมลิครับอย่างเงี้ยครับข้างหลังก็เป็นล้อ650เหมือนกัน650เหมือนกันท่อนี่เป็นท่อสูตรของช่างบ้านเราทำอ๋อเหรอฮะช่างที่เขาทำให้รถสนามเดี๋ยวผมถามนิดนึงการที่จะเอาล้อของ CB650F หรืออะไรก็ตามมาแปลงใส่เนี่ยต้องแปลงตรงไหนบ้างครับก็ผมเน้นเรื่องจะไม่ค่อยแตะล้อครับเผื่อว่าอนาคตเราอยากเปลี่ยนล้อหรือว่าล้อเรามีปัญหาเราก็ได้เปลี่ยนได้เลยอ๋อก็คือผมก็จะทำแค่บูทขึ้นมาใหม่แล้วก็ยุ่งกับพวกสเตอร์ที่มันเราสามารถเบิกอะไรคืนได้อะไรเงี้ยก็คือไม่อยากจะแต่รอเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาทีหลังจะลำบากแล้วพวกดิสเดิร์ดหลังอะไรพวกนี้ลงตัวได้หมดเลยครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องครับดิสใช้ได้ปกติเอเบใช้ได้ปกติเมื่อเราแปลงเป็นตัวใหม่แล้วด้านหน้าตัวใหม่แล้วทำไมเราถึงอยากเป็นตัวเก่าอยู่จริงๆเริ่มแรกเลยผมอยากได้เก่าสวยนะเริ่มแรกเลยอยากได้ท้ายตัวใหม่ว่าสวยผมว่าสวยนะใช่สวยแต่พอดีว่าไปได้ชุดหน้ามาก่อน
พอทำไปทำมาใส่ชุดหน้าเสร็จท้ายตัวเก่ามันสวยเว้ยอ๋อมันลงตัวพอดีมันดูมันดูเรียวกว่าครับมันดูเรียวกว่าหน้าด้านหลังดำมันเนี่ยพี่เป็นคนที่หน้าด้านหลังดำเลยพี่อะไรนะหน้าด้านหน้าด้านที่ไหนหลังเงาแวบเลยไหนดูหลังเงาอ่ะไม่เงาเนี่ยด้านเหมือนกันอันนี้ก็คือจะอยากใช้ชุดสีตัวใหม่ตัวเก่านี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมเบิกชุดใหม่มาแล้วเป็นสีด้านเหมือนกันจะได้ด้านทั้งคันได้ใช่ครับแต่ไม่ต้องเป็นคนหน้าด้านนะฮะเดี๋ยวเรามาดูฟังเสียงเรื่องของพ่อก่อนนะฮะว่าพ่อเขาเป็นยังไงบ้างเสียงก็พอๆกันต้องลากมาตั้ง 5,000 นะพี่เรื่องไอ้ตัวนี้จะออกแนวแบบแผดๆทุ้มๆแผดๆนะครับถ้า 5,000 ไปแล้วได้เรื่องเลยรถคันนี้มีการโมอะไรเพิ่มเติมครับก็มีกล่องครับมีกล่องนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของกล่องก็ท่อกล่องแค่ผมแค่ไม่ได้ขับรถเร็วนะครับไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่าแค่อยากรู้ว่ามันได้เกินกว่า188หรือเปล่าอ๋อแล้วเกินมั้ยเกินฮะเกินนะโอเคก็ไม่จมฮะ199ไม่จม199ที่วิ่งลุยน้ำมาไม่จมอ่ะเชิญมานั่งโอเคขอบคุณมากครับเอออยู่คนบ้านคุยอย่างเงี้ยผมอ่ะคุยดีๆไม่รู้เรื่องหรอกนะครับเออในเรื่องของเพจฝ่ายครั้งนึงว่าถ้าจะมีกลุ่มสมาชิกหรือน้องๆที่ต้องการจะจะออกทริปด้วยหรือจะเข้าไปในกลุ่มด้วยควรจะทำอย่างไรบ้างเข้าไปที่เพจอะไรยังไงว่าไปก็เฟซบุ๊กครับเสิร์ชเลยว่าแมทภาษาอังกฤษ MAD แล้วก็500ตอนนี้จะขึ้นอยู่ข้างบนเลยครับเพราะว่าสมาชิกเยอะแล้วก็ข้างหลังก็จะลงว่า500 CB 500 CBR 500เป็นซีรีส์ไปเป็นซีรีส์คือให้เขาเสิร์ชแล้วเจอง่ายครับตอนนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมอ๋อขึ้นมาแล้วเนี่ย500ขับไทยแลนด์นะครับ Facebook นะครับแล้วขับไทยแลนด์เหมือนกันครับเข้ามาเดี๋ยวพอแอดมินอนุมัติคือคุยในนั้นได้เลยเพียงแต่ว่าเพจเราเนี่ยครับตอนเนี้ยหลักๆเลยไม่ค่อยให้ขายของถ้าไม่จำเป็นอะไรจริงๆหรือบางคนเดือดร้อนคุยแอดมินไงขอโอเคคือเราจะไม่ค่อยขายของเพราะว่าพยายามให้ใช่ให้มันเป็นพูดคุยเกี่ยวกับรถไม่ใช่คุณมาแอบแฝงมาปุ๊บเอ้ยเรามีตัวนี้ท่อสวยนะเราให้ไปติดต่อที่ร้านเนี่ยนั่นคือแฝงแล้วคือถ้าคือเราแยกเจตนาไงดีครับดีบางทีเจตนาเขามีแต่ว่าโพสต์มันยังอยู่กลางๆแล้วก็อนุมัติอย่างเช่นคือตามหาของอันนี้คือช่วยอ๋อใช่ใช่ใช่ตามหาของช่วยแต่เข้ามาปุ๊บสนใจติดต่อได้มันช่วยอยู่แล้วมันช่วยอยู่แล้วเราไม่เอาก็คือจะคุยเรื่องปัญหาของซีรีส์500ตามชื่อเนี่ยผมชื่อได้เลยกลับไปวันนี้นะต้องมีมาถามว่าพี่ผมจะใส่ชุดหน้าเนี่ยเท่าไหร่แปลงเท่าไหร่แล้วอย่างนี้แปลงยังไงต้องเจาะยังไงแน่นอนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้มีการตกแต่งว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์แบบไหนอีกคนก็อีกแบบนึงอีกคนก็อีกแบบนึงอย่างเงี้ยนะฮะชุดสีสวยๆก็คือความคิดของเขาอ่ะว่าผมอยากได้แบบเนี้ยนะฮะฉะนั้นมันเป็นแนวทางในให้กับเพื่อนๆที่ได้แต่งรถสไตล์ใครสไตล์มันดีกว่าครับนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงแหละนะที่ตอนนี้สมาชิกก็เยอะแยะด้วยนะครับแล้วก็ในเพจก็สามารถที่จะเรียกว่าไปหาความรู้ได้ไปสอบถามเกี่ยวกับอะไรก็ได้ใช่ไหมใช่ครับว่าเราสมมติแปลงไม่จบทำนู่นไม่ได้พี่นี่เสียก็มีคำแนะนำได้ใช่ครับใช่คือเราตีกันตรงๆเพราะว่าง่ายๆอย่างสปอนเซอร์ของ Honda เราก็ไม่รับอยู่แล้วครับเพราะว่าถือผมตัดตรงนี้ว่าเราต้องตีรถเราได้ด้วยในข้อเสียคือมีข้อเสียก็ตีเพราะว่าเราจะได้แก้อย่างนี้ครับปัญหาตัวใหม่เป็นไรตัวเก่าเป็นไรแต่ว่าใช่แก้ไขใช่ครับนะฮะจะแก้ไขว่ารถคันนี้เป็นแบบนี้รถคันนี้เป็นนี้เราควรจะแก้ไขกันยังไงดีเขาเรียกว่าจากเป็นกลุ่มเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ เครื่องยนต์มีปัญหาเราก็ต้องมีการเซอร์วิสไปถึงที่หรือมีการพูดคุยไอ้นู้นเป็นอย่างนี้อันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีไหมเรามาจอยกันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าจอยอันไหนดีเราเอาสิ่งที่ดีเข้ากลุ่มให้เพื่อนๆทุกคนได้ใช้กันถูกต้องไหมครับใช่ใช่คือหลักๆตอนนี้ก็มีโบเป็นตัวกลางใช่มีโบเป็นตัวกลางอยู่คนนั้นก็จะรู้จักคนเยอะเหมือนพี่กิ้งอะไรเงี้ยคือถ้ามีของมาเขาก็จะไม่ได้ขายตรงๆคือเขาบอกว่าเขามีตัวเนี้ยใครสนใจก็ทักมาคือแล้วเขาจะรวบรวมซื้อในราคารวมๆแล้วมันถูกไงถ้าใครอยากได้ก็คือติดต่อเขาช่วยหาให้อะไรอย่างนี้ครับครับผมครับแล้วมีอะไรจะฝากบอกเพื่อนๆครับฝากบอกได้เลยครับก็ฝากบอกสำหรับคนที่สนใจรถแล้วก็ขี่รถ2ล้อคือเราก็2ล้อเหมือนกันครับจริงๆเราไม่ได้จำกัดรุ่นนะที่จะมาขี่รถเล่นกันคุยกันครับคืออยากให้สนใจเรื่อง
การฝึกทักษะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ใจเย็นๆตอนนี้ผมอยากให้บนถนนใจเย็นจริงๆผมว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจแบบผมขออนุญาตเลยโคตรเลยนะน้ำท่วมเนี่ยเห็นเลยแต่พออยู่บนถนนเท่านั้นแหละเปลี่ยนเลยแรงเหลือเกินแรงเหลือเกินทั้งรถทั้งคนแรงมากครับเพราะตอนนี้อย่างประเด็นดราม่าก็รู้มีเยอะประมาณนั้นมันมีอยู่แล้วแหละเราห้ามไม่ได้ครับโอเคขอบคุณมากครับแน่นอนครับก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้ที่มานะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสำหรับกลุ่มไทยแลนด์500ไทยแลนด์นั่นเองก็ไม่จำกัดบอกไม่จำกัดแล้วว่าจะเป็นซื้อไหนก็ได้ขอเป็น500ใช่ครับเข้ามากลุ่มนี้ได้ใช่ครับนะครับก็ต้องขอบคุณมาเน้นด้วยนะครับแล้วก็ติดตามอย่าลืมติดตามแล้วกันครับกับกลุ่มนี้ว่าเขาจะไปเที่ยวไหนหรือทำอะไรยังไงก็ไปในเพจเขาละกันนะครับตอนนี้ก็พักสักครู่นะครับชมโฆษณาแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider